ก็ขออนุญาตเริ่มเลยนะคะครับค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านคะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายการโลกหลังโควิด19ค่ะกับอาจารย์แหม่มวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเราดำเนินรายการมาหลายครั้งแล้วค่ะแต่วันนี้นะคะเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะว่าเราจะมีผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของโลกหลังโควิดโดยเฉพาะพฤติกรรมการเปลี่ยนไปของผู้บริโภคนะคะมาเล่าสู่กันฟังในประเด็นที่เรียกว่าโลกเปลี่ยนไปทำอย่างไรให้เขาอยู่กับเรานะคะเขาคือใครนะคะทำยังไงที่ให้เขาอยู่กับเราเนี่ยวันนี้เราจะมีท่านที่มีประสบการณ์และก็มีความเชี่ยวชาญอย่างนี้เลยก็คือคุณกฤตินอุลศรีนะคะหรือคุณกันซึ่งก็เป็นผู้จัดการด้านพัฒนายุทธศาสตร์ของบริษัท VGI นะคะถามว่าบริษัท VGI คือใครนะคะเป็นบริษัทที่ทำหน้าที่อะไรก็ต้องบอกว่า VGI เนี่ยคือผู้ให้บริการสื่อโฆษณาทุกรูปแบบทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะคะที่สามารถตอบโจทย์ได้ทุกรูปแบบเอ่ยและ VGI บอกว่าเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภคเป็นอย่างดีนะคะและที่สำคัญเนี่ยคุณตรินกิตรินหรือคุณกันเนี่ยนะคะขออนุญาตเรียกคุณกันนะคะอาจารย์หมอเรียกคุณกันนะคะค่ะก็คือเป็นผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสินค้าออนไลน์ของบริษัท VGI นะคะและเป็นผู้ร่วมก่อตั้งดูแลทีมขาย VGI Digital แหละค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทลูกของ VGI นะคะที่สร้างรายได้จากสินค้าการตลาดออนไลน์ได้มากกว่า100ล้านบาทในปีที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวคุณกันนะคะจะใช้เวลา1ชั่วโมงอยู่กับพวกเราค่ะมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าทำได้อย่างไรนะคะสิ่งที่ทำในวันนี้เนี่ยนะคะแตกจากต่างจากสิ่งที่ทำมาในอดีตยังไงนะคะหรือพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยมันเปลี่ยนไปอย่างไรอดีตปัจจุบันและอนาคตนะคะเรียนเชิญคุณกันได้เลยค่ะได้ครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์แหม่มนะครับที่ให้เกียรติทาง VGI เรามาเป็นวิทยากรในวันนี้นะครับก็สำหรับหัวข้อวันนี้นะครับโลกเปลี่ยนไปยังไงเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือเราอยากที่จะเริ่มเล่าไปถึงอดีตก่อนเลยแล้วกันนะครับคือในอเจนดาวันนี้นะครับก็จะมีเรื่องของอดีตปัจจุบันอนาคตนะครับผมในส่วนของอดีตเนี่ยผมอยากจะย้อนไปไกลนิดนึงนะครับจริงๆในยุคหลายๆยุคเนี่ยอดีตเนี่ยมันจะเกิดการซ้ำรอยขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าโลกเราเปลี่ยนไปตลอดเวลานะครับตัวอย่างนึงที่ผมอยากจะยกเนี่ยคือตัวอย่างที่เกิดขึ้นในนิวยอร์กซิตี้นะครับอันนี้คือปี1900จนถึงปี1913เนี่ยถ้าเรามองดีๆในรูปนี้ครับมันมีสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปมากๆนะครับในรูปทางซ้ายเนี่ยครับเป็นรูปที่เพิ่งเกิดการคิดค้นนะครับรถยนต์ขึ้นมานะครับจะเห็นได้ว่ารถส่วนใหญ่ในนี้ถ้ามองดีๆนะครับเขาคือรถม้าทั้งหมดเลยนะครับจะมีรถที่วงกลมคันเดียวเท่านั้นที่ในรูปนั้นน่ะที่เป็นรถยนต์นะครับกว่า 99% เนี่ยตลาดถูกครองโดยรถม้านะครับในปี1900นะครับแต่พอเรามองรูปทางขวามือนะครับในแค่10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยรูปของสถานที่เดียวกันนะครับเป็นรถยนต์ทั้งหมดเลยนะครับจะมีแค่ตัวที่วงกลมสีแดงไว้เท่านั้นที่เป็นรถม้าอยู่นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงแบบนั้นนะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับตามหลักแล้วเนี่ยเราเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบ S curve นะครับคือทุกครั้งที่จะเกิดการ innovate หรือการเปลี่ยนแปลงในตลาดเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดเป็นเส้นตรงนะครับเช่นค่อยๆเปลี่ยนไปค่อยๆเปลี่ยนไปด้วยอัตราที่เท่าเดิมนะครับมันจะไม่ค่อยเห็นแล้วอยู่ๆตลาดก็จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับในเวลาอันสั้นนะครับตัวอย่างอื่นที่เกิดขึ้นในรอบ10ปี20ปีที่ผ่านมาอาจจะเป็นเรื่องของระบบ CD DVD นะครับ MP3 ที่หายไปนะครับการเปลี่ยนแปลงพวกนั้นน่ะจุดที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงหลักเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สั้นทั้งหมดเลยนะครับอย่างในช่วงรถม้าเนี่ยตลาดของรถยนต์นะครับในช่วงก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นประมาณ1ปี1900เนี่ยเค้ามีตลาดอยู่แค่ไม่ถึง 10% เนี่ยภายในเวลาแค่20ปีอ่ะเค้ากินตลาดไปเกือบ 100% นะครับอย่างที่ผมบอกคือแล้วในช่วง10ปีที่พีคที่สุดนะครับการตลาดเปลี่ยนไปเยอะที่สุดนะครับส่วนแบ่งการตลาดน่ะชิฟต์เร็วมากในช่วงนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะพินพอยต์คือโลกอ่ะมันเปลี่ยนไวกว่าที่เราคิดนะครับบางทีเรามองว่าอะไรไม่เปลี่ยนอะไรไม่เปลี่ยนอยู่ๆมันเปลี่ยนไปเลยนะครับผมอยากยกตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงนะครับในช่วง10ถึง20ปีที่ผ่านมานะครับ
จริงๆแล้วบิลเกตเองก็เคยพูดไว้นะครับในช่วงก่อนที่จะเกิดอินเทอร์เน็ตนะครับที่อินเทอร์เน็ตกำลังเข้ามาใหม่ๆเนี่ยบิลเกตเองเขาก็ไม่ได้มองว่าอินเทอร์เน็ตมันจะเป็นเรื่องอะไรที่มันจะมาเปลี่ยนแปลงโลกได้ยังไงนะครับหรืออย่าง CEO ของ Microsoft เองก็เคยมาบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่ iPhone น่ะจะมาแย่งการตลาดของตลาดมือถือได้ไม่มีทางนะครับแล้วคนพูดอ่ะคือ CEO ของ Microsoft หนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วพูดไว้เนี่ยเมื่อปี2007ซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามันไม่ได้นานเลยนะครับขนาด CEO ของ Microsoft ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเฮ้ยแล้วมอง iPhone ทุกวันนี้มันเป็นคนละเรื่องกับที่เขาพูดเลยถูกไหมครับ หรือว่า Bloomberg Analyst นะครับ Bloomberg เนี่ยก็จะเป็นบริษัทที่วิเคราะห์นะครับการตลาดโลกนะครับขนาด Specialist หรือ Expert นะครับเองเนี่ยก็พูดเองว่า iPhone เนี่ย impact ไม่น่ามีหรอกนะครับเป็น product ที่เอาไว้ขายเป็นสินค้านะครับที่ไว้ขายกับคนที่ชอบ IT อะไรจริงๆเหมือนเป็นพวกชอบรักเกี่ยวกับ IT จริงๆเท่านั้นแหละเขาถึงจะไปขายเขาได้นะครับแล้วทั้งโนเกียและ Motorola เนี่ยไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงเลยนะครับอันนี้ถูกพูดไว้เมื่อปี2007นะครับแต่กลายเป็นว่าตอนนี้โนเกียและ Motorola อยู่ไหนแล้วนะครับจะมองว่าวันนี้เพิ่งปี2020เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าทั้งสิ่งที่พูดไว้เมื่อ10ปีที่แล้วอ่ะมันผิดหมดเลยนะครับเพราะมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจแล้วว่าอดีตจริงๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงมันรวดเร็วมากๆนะครับเราเลยมามองที่ภาพปัจจุบันดีกว่านะครับวันนี้ผมอยากจะโฟกัสหลักๆในส่วนของภาพปัจจุบันแล้วก็อาจจะมาเล่าเรื่องในภาพอนาคตด้วยว่า VGI เรามองอนาคตจะเป็นยังไงนะครับแล้วเราอยากที่จะไปในทางไหนนะครับแล้วน้องๆในฐานะนักศึกษาเนี่ยเราควรจะมองภาพไปด้านไหนนะครับเพราะว่าเวลาเราเรียนจบมาใช่ไหมครับผมก็อยากจะแนะนำว่าเราควรจะเลือกงานนะครับอย่างน้อยๆนะครับเลือกงานที่เขาจะโตต่อได้ในอนาคตนะครับคือเรามองตามโลกว่าโลกจะเปลี่ยนไปยังไงแล้วเราเริ่มดูสายอาชีพที่มันเหมาะกับเราได้มันเปลี่ยนแปลงแล้วเราโตไปกับมันได้นะครับไม่ใช่สายอาชีพที่กำลังจะหายไปเหมือนรถม้านะครับแต่ในที่นี้เรามองว่าอะไรคือรถยนต์คันถัดไปที่เราจะเข้าไปทำอยู่ในนั้นนะครับเพื่อที่ว่าCareer Pathของเรานะครับมันจะได้สดใสนะครับผมโอเคนะครับโลกที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันนะครับผมจะบอกว่ามันคือเทคโนโลยีเหมือนเดิมแหละแต่ในเทคโนโลยีที่เป็นการแบ่งโลกออกเป็น2โลกนะครับทุกวันนี้10ปีที่แล้วคนอาจจะมองว่าทุกอย่างคือโลกออฟไลน์ถูกไหมครับเมื่อกี้ผมยกตัวอย่าง iPhone เพราะอะไรเพราะว่า iPhone เนี่ยเป็นจุดกำเนิดนะครับที่สร้างอีกโลกขึ้นมานะครับแต่ก่อนเนี่ย10ปี20ปีที่แล้วเนี่ยโลกมีแค่โลกออฟไลน์นะครับสมมุติว่าผมมองในมุมของนักการตลาดเนาะผมเป็นจากบริษัท VGI เราก็จะมองลูกค้าในมุมของการตลาดนะครับผมปกติเนี่ยเวลาลูกค้าคนนึงเขาจะซื้อของเนี่ยเขาก็จะมีเฟสนะครับที่เราเรียกว่าเป็น awareness engagement conversion นะครับ awareness คือรับรู้นะครับรับรู้เสร็จปุ๊บเราเริ่มสนใจเริ่มหาข้อมูลคือ engagement นะครับแล้วก็สุดท้ายเราไปซื้อเราไปรับคูปองเราเดินเข้าสาขาเราเรียกว่า conversion นะครับแต่ก่อนเนี่ยการซื้อของของเราเนี่ยมันค่อนข้างง่ายนะครับเรานอนอยู่ที่บ้านเราเห็นสื่อโฆษณาบนรถไฟฟ้าบนทีวีนะครับเราเดินทางเราเจอสื่อบนรถไฟฟ้านะครับเรารู้จักแบรนด์ละเราเห็นโคคาโคล่าโอเคเรารู้จักนะครับจากนั้น engagement เราอาจจะเดินผ่านบูตนะครับอาจจะมีชงชิมให้เราลองชิมดูซินะครับชิมเสร็จเฮ้ยรู้สึกอร่อยฮะเราเกิด engagement แล้วเราเกิด consider แล้วว่าเฮ้ยซื้อกลับเป็นแพ็คกลับไปที่บ้านดีหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นเดินไปต่อมีคนมาแจกคูปองนะครับส่วนลด20บาทเมื่อซื้อแพ็คนะครับเราซื้อเกิด conversion นะครับเพราะงั้นการตลาดแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราเข้าถึงผู้คนเนี่ยมันเกิดบน channel ที่เป็นโลก offline ทั้งนั้นเลยเพราะมันมีแค่โลกเดียวนะครับแต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีอีกโลกหนึ่งขึ้นมานะครับโลกใบนี้คือโลกออนไลน์นะครับซึ่งโลกออนไลน์ที่เอาไว้สร้าง awareness ก็คืออ่ะโซเชียลมีเดียวันนี้เราเล่น Facebook ถูกไหมครับเราเลื่อน scroll ไปเรื่อยๆนะครับเราเจอสินค้าเราเกิดความสนใจเราเห็นดาราที่เราชอบไปเที่ยวเราอยากไปเที่ยวด้วยเราเห็นเพื่อนเราไปใช้ผลิตภัณฑ์นั้นเราอยากใช้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้ตอนนี้มือถือนะครับโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียเนี่ยติดแร้งเป็นอันดับ1 นะครับอันนี้รีเสิร์ชตั้ง1ปีที่แล้วนะครับ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาติดอันดับ1แล้วนะครับที่ทำให้คนเกิดความสนใจและเกิดความอยากที่จะซื้อสินค้านะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บพอเราสนใจเสร็จปุ๊บเราทำยังไงต่อเราเสิร์ช YouTube เราเข้าพันทิปถูกไหมครับว่าเฮ้ยสินค้าตัวเนี้ยผู้ใช้จริงเขามองยังไงนะครับคนอื่นเขาพูดยังไงเกี่ยวกับสินค้านี้เชื่อถือได้หรือเปล่า
โกงหรือเปล่านะครับซึ่ง 63% ของแบรนด์ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ก็หันมาเห็นความสำคัญและใช้สิ่งที่เรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งก็คือการจ้าง KOL มีหลายๆอันนะครับมีทั้งแบบไทอินแบบเนียนๆนิดนึงนะครับเป็นซอฟต์เซลก็ได้เป็นฮาร์ดเซลก็ได้นะครับหลังจากนั้นสุดท้ายก็จะเป็นคอนเวอร์ชันนะครับทุกวันนี้เราก็จะมีการรับคูปองออนไลน์ก็ได้แล้วนะครับอย่าง Lazada Shopee นะครับมีแคมเปญ6 6 11 11นะครับมีส่วนลดกระจายเลยนะครับอันนี้ก็เกิดคอนเวอร์ชันที่เอาคูปองออนไลน์หรือไปซื้อออนไลน์นะครับซึ่งยอดการขายออนไลน์ทุกวันนี้โตขึ้นทุกปีนะครับ year on year นะครับเขาโตขึ้นอย่างน้อยๆ 20% ทุกปีมาประมาณ5ปีแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าโลกใหม่ใบเนี้ยมันกำลังจะเข้ามานะครับสิ่งที่อยากให้เห็นคือแล้วในประเทศไทยล่ะนะครับวันนี้ประเทศไทยเนี่ยมีประชากรนะครับอยู่ที่ประมาณ70ล้านคนนะครับแต่มือถือโทรศัพท์มือถือเนี่ยที่มีอยู่ในประเทศที่มีการมีคอนเนคชั่นอยู่ในประเทศเนี่ยมีถึง93ล้านเครื่องนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าคน1คนอาจจะมีมือถือหลายเครื่องนะครับแล้วก็กว่า 75% มี access นะครับคือเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อไปหาข้อมูลไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าการที่มันโตไวขนาดนี้จริงๆอ่ะมันไม่ได้มีแค่โลกออฟไลน์กับออนไลน์นะครับวันนี้สิ่งที่ออนไลน์มันพอมันเกิดปุ๊บทุกอย่างมันกดบนดิจิตอลเนี่ยสิ่งที่มันตามมาคือ data ครับผมคือข้อมูลขนาดใหญ่ที่มันเกิดขึ้นตามมาจากบนโลกออฟไลน์วันนี้ถ้าผมบอกว่าผมขึ้นรถไฟฟ้า BTS นะครับผมเอาเงินสดผมซื้อตั๋วขึ้นไปสถานีอโศกออกเพลินจิตผมเห็นแอดอะไรบ้างผมกลับบ้านไปดูทีวีผมไปซื้ออะไรบ้างไม่มีใครรู้เลยว่าผมไปทำอะไรมาบ้างแต่ถ้าวันนี้ผมไปเสิร์ชแอดออนไลน์เขารู้แล้วว่าผมไปเสิร์ชอะไรนะครับผมไปเสิร์ชอะไรแล้วผมไปดูอะไรมาบ้างนะครับผมจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับสิ่งที่ทุกวันนี้เวลาเราใช้อินเทอร์เน็ตนะครับมันจะถูกเก็บข้อมูลตลอดเวลานะครับวันนี้เราก็มีผมมีข้อมูลมาโชว์ว่าอ่ะอย่างในประเทศไทยนะครับคนใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเยอะแค่ไหนนะครับคนดูทีวีเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นอัตราที่น้อยกว่าการใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่าเกือบ3เท่าแล้วนะครับแล้วคนใช้โซเชียลมีเดียต่อวันเนี่ยสูงถึง3ชั่วโมงต่อวันนะครับอันนี้คือระยะเวลาต่อวันนะครับซึ่งมันสูงมากๆแล้วมันก็จะสูงไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่น่าตกใจกว่านั้นคือทุกการใช้งานของเราไม่ว่าจะเข้าโซเชียลมีเดียเข้าอินเทอร์เน็ตเสิร์ชพันทิปเสิร์ช Google เนี่ยมันถูกเก็บข้อมูลทั้งหมดนะครับวันนี้เราไปเข้าเว็บไซต์อะไรบ้างนะครับเราไปคลิกอะไรบ้างนะครับเราไปดูคอนเทนต์อะไรบ้างอย่างในพันทิปเนี่ยเขาก็จะมีแบ่งห้องถูกไหมครับห้องต่างๆเนี่ยสมมุติเราเข้าซ้ำเรื่อยๆพันทิปเขาก็จะรู้นะว่ามือถือเครื่องเนี้ยชอบไปเข้าเว็บไซต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นน่ะการที่เอา data เหล่านี้ไปส่งให้ Facebook นักการตลาดที่เขาเป็นบริษัทท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็จะสามารถเข้ามา target เราได้ที่เห็นแอดของเขานะครับหรือว่าอย่าง Facebook เองนะครับคือเขาก็จะอย่าง Facebook YouTube เองเนี่ยเขาก็จะมีการ list นะครับว่าYouTube เขาก็จะรู้ว่า top search นะครับของบนแพลตฟอร์มเขาเนี่ยคนชอบ search อะไรบ้างนะครับอย่างเช่นอ่ะผมโชว์อันดับที่5นะครับเป็นการ์ตูนนะครับวันนี้สมมุติมีบริษัทการ์ตูนมานะครับเขาก็สามารถที่จะไปบอก YouTube ได้ว่าโอเคฉันอยากจะทาร์เก็ตคนกลุ่มนี้นะครับให้เห็นแอดของเขานะครับ data พวกนี้จะถูกเก็บตลอดเวลานะครับโดย Facebook YouTube เพื่อเอามาทำการตลาดที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นให้กับแบรนด์และไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะครับสำหรับผู้ใช้นะครับเพื่อที่จะเห็นข้อมูลที่ตรงกับความสนใจของตัวเองนะครับผมหนึ่งตัวอย่างที่ผมอยากจะยกคือไม่แน่ใจมีใครเคยสังเกตไหมว่าบางทีอ่ะเราคุยอยู่กับเพื่อนสมมุติว่าผมคุยกับเพื่อนเรื่องการซื้อคอนโดใหม่และการแถวๆจตุจักรนะครับหรือว่าแถวๆสมมุติผมอยากซื้อบ้านที่จังหวัดขอนแก่นอย่างเงี้ยวันพรุ่งนี้บางทีนะมันจะมีแอดบ้านที่ขอนแก่นโชว์ผมเลยหรืออะไรก็ตามที่มันคุยกันแบบลึกมากๆเลยอ่ะมันไม่ควรจะรู้อ่ะมันก็จะแสดงแอดเราตามนั้นอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่า Facebook ไม่เคยบอกนะว่าเขาทำแบบนี้ได้แต่จากคนที่ผมรู้จักมาหลายๆคนน่ะเจอเหมือนกันค่อนข้างเยอะค่ะครับเช่นพูดถึงดูดซึมเรื่องนั้นโชว์มานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถามว่า Facebook ทำได้ไหมเนี่ย Facebook มี data ที่จะทำได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นณจุดนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะเล่าคือวันนี้โลกกำลังเปลี่ยนไปนะครับมีโลกออฟไลน์มีโลกออนไลน์และอีกโลกนึงที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยคิดมาก่อนนะครับคือโลกแห่งข้อมูล
นะครับข้อมูลที่มันออกมาไม่รู้เท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าพอข้อมูลออกมาแล้วเนี่ยมันจะจัดการยังไงให้มัน move on ต่อไปได้นะครับข้อมูลเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าข้อมูลเองเนี่ยสามารถเอาไปทำอะไรได้หลายๆอย่างมากๆนอกจากตัวอย่างที่ผมเล่ามาให้ฟังแล้วนะครับโอเคถามว่าแล้ว VGI ล่ะเราทำอะไรนะครับวันนี้ VGI เราเนี่ยก็เห็นถึงความสำคัญของข้อมูลและโลกที่เปลี่ยนไปนะครับก่อนหน้านี้ VGI เนี่ยถ้าให้เล่าลึกกว่านี้คือเราทำสื่อนะครับบริษัทเราเนี่ยเป็นบริษัทลูกของบริษัท BTS Group นะครับก็คือ BTS Group เนี่ยเราจะทำเป็นรถไฟฟ้านะครับในกรุงเทพนะครับแล้วบริษัท VGI เนี่ยจะเป็นบริษัทที่ทำสื่อนอกบ้านนะครับหรือว่าที่เรียกว่าสื่อ out of home นะครับมีสื่อโฆษณาในรถไฟฟ้านะครับแล้วก็บนจอที่สถานีรถไฟฟ้านะครับโดยที่เราก็ถึงจุดนึงอ่ะเราก็อยากที่จะทำอย่างอื่นด้วยนะครับเพราะตลาดกำลังเปลี่ยนไปนะครับ VGI ก็เลยก่อตั้งบริษัทที่ชื่อว่า VGI Digital Lab ขึ้นมานะครับโดยที่สิ่งที่เราทำอ่ะก็เหมือนดิจิตอลเอเจนซี่เจ้าอื่นแหละคือเราขายสินค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เมื่อกี้ที่ผมเล่าไปก็คือผลิตภัณฑ์ Facebook YouTube นะครับแต่ด้วยความที่ Facebook YouTube เนี่ยเขาก็มีการใช้ Data ของบนโลกออนไลน์ของเขาอยู่แล้วนะครับแต่วิจัยเราเล็งเห็นว่าเรามี Data จากโลกออฟไลน์ด้วยนะครับจากโลกออฟไลน์เนี่ยเราก็สามารถเก็บ Data ได้เหมือนกันนะครับจากหลายๆช่องทางนะครับอย่างเช่นวันนี้เรามีบริษัทในเครือนะครับก็มีทั้ง Rabbit Billboard นะครับ Rabbit Card Curry นะครับผมยกตัวอย่างเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับอย่าง Rabbit Card เนี่ยถ้าเราสมัครเป็นเมมเบอร์นะครับคือเราเป็นเมมเบอร์กับบัตรนี้นะครับเราเอาบัตรไปเดินทางบนรถไฟฟ้านะครับเข้าออกที่สถานีหมอชิตไปออกที่ชิดลมเนี่ยเราจะสามารถเก็บ Data ได้นะครับว่าโอเคในวันธรรมดาหรือช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยมีคนกลุ่มอายุ18ถึง24มาเดินทางเยอะที่สุดนะครับในช่วงเวลาบ่าย3โมงจนถึง6โมงเย็นได้นะครับเพราะอะไรเพราะบัตร1บัตรพอแตะขึ้นรถไฟฟ้าปุ๊บเนี่ยเราสามารถรู้ได้ว่าเขาไปเข้าออกยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้น data พวกนี้เกิดขึ้นเป็น1ล้านล้านเป็นล้าน transaction ต่อวันนะครับคนใช้คนขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยก่อนช่วงโควิดเนี่ยเรามีประมาณ1ล้านคนนะครับหมายความว่าเราเกิดเป็นหลายล้าน transaction เลยนะครับใน1วันนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะ data ตรงนี้มาวิเคราะห์ต่อได้นะครับหรืออย่างเป็นตัวของRabbit Reward เองนะครับเราก็มี Loyalty Campaign ที่เราแจกข้อมูลเราแจกผลิตภัณฑ์เป็นส่วนลดนะครับในแคททิกอรีต่างๆเราก็จะรู้ได้ว่าอ๋อคนคนเนี้ยชอบผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Food and Beverage นะครับชอบส่วนลดนู่นนี่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นวันเนี้ยเรามี data ของคนที่เรารวบรวมจากถังที่เป็นพาร์ทเนอร์ออฟไลน์ของเราเนี่ยมากกว่า30ล้าน user นะครับแล้วเราก็เอา user เหล่านั้นน่ะมา break down เป็น transaction ว่าเขาไปทำอะไรบ้างเนี่ยเกิดเป็น dimension ต่างๆนะครับเพื่อให้แบรนด์น่ะสามารถเข้ามาทำการตลาดกับเขาได้นะครับเช่นว่าวันนี้แบรนด์บอกว่าแบรนด์จะไปเปิดร้านอาหารใหม่ที่สยามพารากอนนะครับเขาก็อยากได้คนกลุ่มที่เข้าออกพารากอนบ่อยๆนะครับสมมตินะครับเราก็สามารถดึง data ออกมาได้ว่าอ๋อคนคนนี้ชอบเข้าออกพารากอนนะเรามี 100,000 คนนะครับเราก็รันสื่อการตลาดกับเขาได้นะครับผมโอเคโดยที่วิธีการทำงานก็คืออย่างที่ผมเล่าไปแล้วคือทางซ้ายเนี่ยเราจะมีการดึง dimension เขาได้นะครับว่าเราอยากได้กำลังซื้อประมาณไหนนะครับความถี่การซื้อยังไงนะครับแล้วก็เอาไปแมปกับบน Facebook YouTube เพื่อทำการตลาดกับเขาเพื่อเข้าถึงเขาได้อย่างตรงจุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ของ product เรานะครับคร่าวๆนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันดีกว่าการทำการตลาดทั่วไปยังไงนะครับทุกวันนี้ต้องบอกก่อนว่าเราแข่งกับใครนะครับวันนี้เราแข่งกับ Facebook ธรรมดานะครับเราแข่งกับ Facebook ที่ใช้ data บนโลกออนไลน์นะครับโดยการที่เราเอาใช้ data ของโลกออฟไลน์มา compare กันนะครับโดยที่ในหลายๆแคมเปญนะครับอย่างอันนี้เป็นกรณีศึกษาของบริษัทที่เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแม่และเด็กเป็นผ้าอ้อมนะครับโดยที่เขาก็ทำขายเป็นบนโลกบน Lazada เท่านั้นเลยบน Lazada Mall เลยแต่ข้อดีของเวลาเอาสินค้าไปขายบน Lazada Mall เนี่ยเราจะสามารถจับได้เลยนะครับว่าคนที่คลิกเข้าไปในแอดเนี้ยนะครับที่เห็นอยู่ทางขวามือเนี่ยเขาคลิกเข้าไปกี่คนนะครับแล้วมาจาก data ฝั่งไหนฝั่งออนไลน์หรือฝั่งออฟไลน์นะครับพอคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยเขาทำอะไรต่อหรือเปล่าเขาดูต่อหรือเปล่าเขากด add to cart หรือเปล่าเขากดซื้อจนเสร็จเลยหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งเคสที่เรามีการเปรียบเทียบนะครับอย่างตัวทางแถบกราฟฟ้าบนเนี่ยคือใช้ data ของบนโลก Facebook ปกตินะครับเช่นผมเคยไปกดไลค์เพจแม่และเด็กหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องพื้นที่สีฟ้านะครับ
พื้นที่ข้างล่างคือ data เรานะครับโดย data ที่เราดึงได้เนี่ยคือคนซื้อของออนไลน์จริงๆหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นเราก็ให้เขาเห็นแอดเรานะครับบนช่วงเวลาที่บนช่วงเวลาเดียวกันนะครับแล้วลองดูว่าใน100คนที่มีการคลิกนะครับเป็นคลิกที่มาจาก data offline กี่เปอร์เซ็นต์เป็นคลิกที่มาจาก data online กี่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งมันก็ไม่ค่อยต่างนะครับถ้าวัดในช่วงแรกๆนะครับแต่พอไปวัดที่ถึงการซื้อจริงเนี่ยเราก็ค้นพบว่าคนที่เคยซื้อแล้วเขามีโอกาสซื้อซ้ำเยอะกว่าคนที่แค่กดไลค์อะครับอันนี้เป็นข้อสรุปง่ายๆนะครับจากการรันแคมเปญโดยการใช้ data นะครับใช้ฐานข้อมูลนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นแคมเปญคล้ายๆกันนะครับแต่อันนี้ก็คือเป็น data ของการซื้อของออนไลน์บนโลกเป็นบน Shopee นะครับโดยผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องดูดฝุ่นนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะได้ Return on Ad Spend นะครับสูงถึง 2,000% เลยทีเดียวนะครับคำว่า Return on Ad Spend คืออะไรหมายความว่าวันนี้สมมุติลูกค้าเอาเงินมาให้เรานะครับ 100,000 บาทนะครับเพื่อให้รันแอดนะครับให้เขานะครับยอดขายที่ได้กลับมาเนี่ยประมาณ220เท่านะครับก็คือประมาณ20ล้านบาทนะครับอันนี้ประมาณ2ล้านบาทโทษทีครับก็คือประมาณ 2,000% นะครับผมโอเคนะครับอันถัดไปนะครับนอกจากเราสามารถที่จะเอา data มาทำการตลาดแล้ววัดผลได้แล้วเนี่ยครับจริงๆอีกขยักหนึ่งที่มันลึกกว่าเดิมอ่ะคือการเอาความรู้ด้านการเงินนะครับการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์เนี่ยเข้ามาช่วยนะครับทำนายยอดขายอีกต่างหากนะครับคือสมมตินะครับในรอบ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เงินเดือนละ1ล้านบาทนะครับเป็นยอดขายออกมา 1,000 1,000 1,000นะครับแล้วเราเอามาวิเคราะห์ได้ว่าเฮ้ยมันมีแฟกเตอร์ไหนบ้างที่มีตัวแปรอะไรบ้างที่ส่งผลกระทบต่อยอดขายนะครับเพื่อช่วยแบรนด์นะครับในการวิเคราะห์ต่อได้นะครับเก็บ data เหล่านี้แล้วมาวิเคราะห์เพื่อทำนายยอดขายที่จะเกิดขึ้นเดือนหน้าได้อีกด้วยนะครับก็จะเกิดเป็น mathematical model นะครับคือสูตรทางคณิตศาสตร์เนี่ยที่เอาข้อมูลต่างๆเนี่ยมาวิเคราะห์นะครับว่าเฮ้ยแล้วเดือนหน้าล่ะถ้าใช้เงินเท่านี้ในการ run ad อ่ะมันจะออกมาเป็นยอดขายอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้คือการตลาดในปัจจุบันแล้วกันนะครับเผื่อน้องๆที่ตอนนี้ยังไม่มีความรู้ทางด้านการตลาดเนาะอันนี้ก็คือสุดและทางฝั่งการตลาดตอนนี้ที่ค่อนข้างล้ำนิดนึงนะครับผมโอเคกลับมาที่โลกออฟไลน์แล้วก็โลกออนไลน์ของเรานะครับจะเห็นได้ว่าวันนี้มันมีโลกออฟไลน์และออนไลน์เนาะแต่ว่าเวลาเราซื้อของจริงๆอะครับเราก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งอะเราไม่ใช่ว่าอยู่ออฟไลน์แล้วซื้อออฟไลน์หรืออยู่ออนไลน์แล้วซื้อออนไลน์นะครับวันนี้ในโลกแห่งความเป็นจริงคือทุกอย่างมันเริ่มกลมกลืนเข้าไปด้วยกันนะครับความหมายของมันก็คือวันนี้ผมอาจจะเห็นสื่อโฆษณาบน BTS กลับบ้านมาผมมานั่งเสิร์ชออนไลน์นะครับพรุ่งนี้ผมไปลองที่ร้านพอลองที่ร้านเสร็จเฮ้ยราคามันแพงอ่ะผมกลับไปซื้อบนมือถือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจอร์นี่ของคนตอนนี้มันยิ่งซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับเราไม่ได้ดูแค่ออฟไลน์อย่างเดียวหรือดูแค่ออนไลน์อย่างเดียวแล้วนะครับทุกอย่างเนี่ยมันหมุนกันเป็นเกลียวเดียวกันนะครับแล้วสิ่งที่มันตามต่อมาเลยอ่ะมันมี data ไหลตามเข้ามาด้วยนะครับที่ว่าวันนี้เราจะทำยังไงให้ข้อมูลเหล่านี้นะครับเกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นผมสิ่งที่ผมอยากจะสรุปณจุดนี้นะครับคือวันนี้โลกในอีก10ปีข้างหน้าครับบริษัทจะแข่งกันว่าเราจะใช้ data ยังไงให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับเราจะใช้ data ยังไงให้เราเหนือคู่แข่งนะครับวันนี้ผมยกตัวอย่างผมเจอทางบริษัททางฝั่ง True กับ CP มานะครับเขาก็จะมีการวิเคราะห์ data เหมือนกันนะครับว่าวันนี้เซเว่นแต่ละสาขาเนี่ยถ้าเรามองดีๆนะครับทุกสาขาจะไม่ขายเหมือนกันทุกอย่างนะครับเพราะอะไรเพราะเขาก็มีการวิเคราะห์ถัง data ของเขาเหมือนกันนะครับว่าโอเคเซเว่นที่ตั้งอยู่ในอยู่ใกล้ๆศูนย์การค้าจะขายอะไรเซเว่นที่อยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลสินค้าอะไรขายดีเซเว่นที่อยู่ในละแวกหมู่บ้านอะไรขายดีนะครับเพราะว่าพื้นที่เขาก็มีจำกัดเนาะเพราะฉะนั้นน่ะเขาก็ต้องแม็กซิมไมซ์ในเรื่องของการลงทุนของเขาเหมือนกันนะครับทั้งเขาก็เอา data ตัวนี้แหละมาช่วยวิเคราะห์ว่าโอเคหมู่บ้านนี้ควรจะเอาอะไรมาลงนะครับเพราะฉะนั้น data เนี่ยมันก็สำคัญมากๆในการที่จะทำให้ธุรกิจมันโตนะครับแล้วก็มีความสามารถในการแข่งขันเนี่ยเหนือคู่แข่งนะครับไม่ใช่แค่ในอุตสาหกรรมสื่อโฆษณานะครับแต่ผมมองว่าทุกอุตสาหกรรมนะครับต่อจากนี้นะครับจะมีการใช้ฐานข้อมูลใช้ data มากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมโอเคนะครับ
สเต็ปถัดไปนะครับก็คือผมจะพูดถึงตัวอย่างในตลาดละกันนะครับเรื่องของการตลาดผมขอหยุดไว้เท่านั้นก่อนนะครับแต่ว่าในทุกวันนี้ตลาดเขาเริ่มมีการทำยังไงบ้างกับเรื่องหนึ่งโลกของออฟไลน์กับออนไลน์ที่มันเกิดขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็สองคือโลกของ Data ที่มันเกิดเข้ามาด้วยนะครับผมขอยกตัวอย่างวัตสันละกันนะครับอย่างปี2018ที่ผ่านมาเนี่ยวัตสันเขาก็มี strategy ใหม่นะครับที่เขามองว่าเป็น O2O นะครับ O2O ในที่นี้ก็คือ online to offline นะครับเพื่อที่จะให้ experience ของคนที่เข้าร้านวัตสันของเขาเนี่ยดีขึ้นนะครับเหนือคู่แข่งนะครับโดยที่เขาก็จะมีการ launch แอปวัตสันออกมานะครับซึ่งคนดาวน์โหลดออกไปเนี่ยก็เกิน1ล้านคนนะครับแล้วก็วิธีการทำงานของเขาเนี่ยในสเต็ปแรกเนี่ยคือเขาสามารถใช้เป็นระบบ click and collect ได้นะครับก็คือเราสามารถกดซื้อออนไลน์นะครับคล้ายๆ Lazada เลยนะครับแล้วก็สามารถไปรับที่ร้านค้าได้นะครับอาจจะมีส่วนลดพิเศษนะครับหรือว่าเพื่อ make sure ว่าเฮ้ยของเราอ่ะพอไปที่ร้านค้าแล้วมันมีแน่นอนนะครับก็จะเป็น strategy ที่เฮ้ยคนทำกิจกรรมออฟไลน์แล้วไปรับออนไลน์นะครับหรืออย่าง Pomelo เองนะครับก็ Pomelo ก็เป็นบริษัทแบรนด์แฟชั่นเนาะที่เขาสามารถที่จะใหผู้ซื้อเนี่ยสามารถกดเลือกออนไลน์แล้วไปลองไปเปลี่ยนอะไรที่โลกออฟไลน์ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น experience ของ user ที่เปลี่ยนไปอีกนะครับคือกลับไปกลับมาระหว่างโลกออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ได้นะครับอีกอันนึงที่เราทำร่วมกับVGI นะครับเราเคยทำร่วมกับ LINE เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับเราก็จะมีแคมเปญเป็น O2O แคมเปญนี่แหละนะครับโดยการที่เรามีการหนึ่งนะครับไปติดตั้งตัวปล่อยสัญญาณนะครับเราเรียกว่าบีคอนนะครับเป็นตัวปล่อยสัญญาณคล้ายๆกับ Wi-Fi ครับแต่ว่าเราต้องเปิดบลูทูธนะครับพอเราเดินเข้าปุ๊บเนี่ยพอเราเดินเข้าไปในสัญญาณนะครับมันก็จะมีการส่ง notification มาเข้าไปใน LINE ของเราเลยนะครับว่าวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับสมมุติว่าแบรนด์ที่ร่วมรายการมี McDonald's อยู่ลด50บาทเนี่ยมันก็จะเด้งเข้ามาใน LINE นะครับแล้วหลังจากนั้นน่ะเราก็สามารถเอาคูปองเนี้ยไปเคลมซื้อที่ McDonald's ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่าง O2O ที่เราทำนะครับจะเห็นได้ว่าอย่างช่วงรูปข้างล่างขวามือเนี่ยเรามีการแจกสติกเกอร์ด้วยนะครับเป็นลายสติกเกอร์มีบราวน์นะครับคนก็เห็นผ่านโลกของเรามีการโปรโมทบนรถไฟฟ้านะครับและหลังจากนั้นน่ะเขาก็ต้องไปทำบนมือถือเขาอะคือให้ได้นะครับก็คือจากออฟไลน์ไปออนไลน์แล้วก็กลับมารับที่ออฟไลน์อีกทีนึงนะครับก็คือมันจะเป็นแคมเปญ O2O ที่เราพยายามพัฒนานะครับเพื่อตอบรับนะครับกับการเปลี่ยนแปลงของยูเซอร์ที่เปลี่ยนไปนะครับการเข้าถึงผู้คนให้ตรงตามวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของเขามากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างครับผมขออนุญาตโชว์วิดีโอนะครับตัวนี้นะครับแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนี่ได้ยินเสียงไหมครับผมของวิดีโอได้ยินไหมครับได้ยินค่ะได้ยินค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีเวนต์นะครับที่เราจัดร่วมกับทางเอเจนซี่เจ้าใหญ่นะครับของประเทศเราเนี่ยของประเทศไทยนี่แหละในการโชว์ว่า O2O มันทำงานได้จริงๆนะครับโดยที่สเต็ปแรกอ่ะยูเซอร์ที่จอยเข้ามาเนี่ยก็จะไปลงทะเบียนก่อนนะครับรับบัตรและบิดก่อนนะครับบนโลกออฟไลน์นะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเข้ามาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเห็นแอดนะครับบนเหมือนเราขึ้นรถไฟฟ้าเนาะเราก็เห็นแอดได้นะครับพอเห็นแอดเสร็จอะมันสามารถสแกน QR code ได้นะครับสแกน QR code เสร็จปุ๊บนะครับเขาจะหลีกเราไปบนโลกออนไลน์นะครับเกิดการทำกิจกรรมเกิด engagement บนโลกออนไลน์นะครับสามารถเล่น Lucky Wheel ได้นะครับรับคูปองแล้วเอาคูปองอะไปรับที่จุดรับพัสดุของ Curry นะครับ Curry ก็จะเป็นอีกหนึ่งพาร์ทเนอร์หลักของเรานะครับเขาจะได้ของรางวัลไปนะคะกดรับนะครับแล้วทุกอย่างเนี่ยมันถูกเก็บเรียลไทม์นะครับว่ามีคนรับไปแล้วกี่คนมีคนรับชิ้นไหนไปบ้างนะครับคนรับเนี่ยเป็น Facebook อะไรนะครับชอบ interest อะไรนะครับอย่างเงี้ยเราสามารถเก็บแล้วก็มาทำการตลาดต่อได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเจอร์นี่เนี่ยตอนนี้เราก็พยายามทำผลิตภัณฑ์ที่รองรับนะครับทั้งออฟไลน์และออนไลน์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เราโชว์จริงแล้วก็เริ่มมีการทำจริงกับแบรนด์หลายๆแบรนด์นะครับอย่างบางแบรนด์เนี่ยก็จะมีการเหมือนไปตั้งบูธอยู่บนรถไฟฟ้า BTS นะครับรันแอดกับเขาบนโลกออนไลน์บอกว่ามีกิจกรรมนะนะครับแล้วก็ใครก็ตามที่เดินขึ้นบันไดนะครับแล้วก็จะรับกิจกรรมตรงนี้ไปสามารถรับได้ไปสแกน QR code ได้นะครับรับของรางวัลแล้วก็ไปเคลมบนโลกออนไลน์
อย่างเงี้ยก็ทำได้เหมือนกันนะครับผมเพราะถ้าดูแล้วเนี่ยใช่ไหมคะมันสามารถที่จะทำให้เข้าถึงทุกคนทุกกลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการที่แตกต่างกันเลยนะใช่ไหมคะถูกต้องถูกต้องครับถูกต้องอย่างตอนนั้นเนี่ยที่เราทำกิจกรรมบูธกิจกรรมบนรถไฟฟ้าเนี่ยครับเราก็จะดึง Data ก่อนว่าคนที่เข้าออกรถไฟฟ้าสถานีนั้นบ่อยๆอ่ะคือใครนะครับพอเราได้คนกลุ่มนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องดูว่าแคมเปญเป็นแคมเปญอะไรสมมติแบรนด์แคมเปญตอนนั้นเป็นประกันใช่ไหมครับเราก็อาจจะต้องไปคอสเช็คเหมือนไปตัดรูปอะครับไปเหมือนไปหาคนที่ใช่ที่มีอินเทรสเกี่ยวกับประกันบนโลกออนไลน์และหลังจากนั้นอะรันสื่อโฆษณากับเขาเชิญชวนให้เขาอะมาที่บูธกิจกรรมตรงนี้พอมาเสร็จปุ๊บอะก็มาที่โลกออฟไลน์ทำกิจกรรมบนโลกออฟไลน์จะรับของรางวัลก็เข้าไปลงทะเบียนที่บนโลกออนไลน์นะครับและหลังจากนั้นอะ data นั้นก็จะเป็นของแบรนด์ไปนะครับส่วน user ก็จะได้ของรางวัลพิเศษไปพร้อมกับการเห็นสื่อโฆษณาที่อาจจะไม่ได้คือสื่อโฆษณาที่ตรงใจเขาอะคือเหมือนกับเราให้เขาไปทำกิจกรรมที่อโศกใช่ไหมเราไม่ได้รันกับคนที่เดินทางที่หมอชิดซะหน่อยนะครับมันก็จะตรงเขามากยิ่งขึ้นนะครับโอเคนะครับจนถึงจุดนี้นะครับผมคิดว่าผมจบในส่วนของปัจจุบันไปแล้วนะครับมีใครมีคำถามอะไรไหมครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะคุณกันก็จะชี้ให้พวกเราได้เห็นว่า Data เนี่ยเป็นตัวที่สำคัญนะคะเป็นตัวที่บอกพฤติกรรมของผู้บริโภคถูกไหมคะว่าชอบอะไรทำอะไรเส้นทางการเดินทางไปถึงไหนยังไงนะคะแล้วเอาสิ่งเหล่านั้นมาวิเคราะห์แล้วทำบางอย่างให้มันตรงกับสิ่งที่มันเป็นพฤติกรรมของเขาถูกไหมคะคุณกันครับอาจารย์แม่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นใครมี Data อยู่ในมือจึงถือว่าเป็นการคุมกลุ่มผู้บริโภคอยู่ในมือเลยนะแนวเป็นในๆครับผมเพราะฉะนั้นบางทีเวลาเราสแกนไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ตัวเราเองนะคะถ้าเป็นเช่นนี้อ่ะครับแต่ว่าหลายๆคนครับหลายๆคนอาจจะมองว่า data เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับแต่ว่าผมขอบอก2ผมขอเสริม2เรื่องแล้วกันนะครับเรื่องแรกคือตอนนี้ทางประเทศไทยเองนะครับเราก็มีกฎหมายออกมานะครับที่เป็นเหมือน dataprivacy law ละกันนะครับเราเรียกว่า PDPA นะครับเป็นกฎหมายที่คุ้มครองผู้บริโภคนะครับในการใช้ data สำหรับแบรนด์นะครับโดยที่กฎหมายเนี้ยมันก็จะคุมความปลอดภัยในระดับนึงเลยนะครับคือ data ที่เก็บได้เนี่ย1เลยคุณต้องได้รับคำอนุญาตก่อนนะครับจากผู้ใช้นะครับว่าเราสามารถเราจะยอมรับยินดีนะครับให้กับแบรนด์ที่เราลงทะเบียนด้วยเนี่ยนะครับหรือบริษัทอะไรก็ตามที่เราใช้บริการด้วยแล้วเราให้ข้อมูลเขาไปเนี่ยสามารถเอาข้อมูลนี้ไปใช้ทำการตลาดได้นะครับก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นออปชั่นอลหมดเลยครับเราสามารถเลือกที่จะไม่ให้ก็ได้ค่ะส่วนนี้ค่ะอย่างที่คุณกันพูดถึงนะคะวันนี้เราก็มีข้อมูลการกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะเพราะการที่จะเปิดเผยอะไรเนี่ยแม้ว่าจะเขาจะมีช่องทางต่างๆที่จะให้ได้ข้อมูลเราอะนะคะผู้ประกอบการแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะคะก็มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็ที่ว่าสิ่งที่เราจะให้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเราถูกไหมคะคุณกันขาต้องครับถ้าเราจะยินยอมหรือไม่อย่างไรนะคะต้องครับจริงๆมันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่มันมีทั้งข้อดีข้อเสียเนาะจริงๆอ่ะเมื่อมันอาจจะมองว่าดูเป็นข้อเสียแต่ว่าจริงแล้วยังไงโอเคจริงๆแล้วข้อดีที่ตามมาครับมันทำให้บริษัทหลายๆบริษัทเนี่ยสามารถประกอบการโดยที่ไม่ต้องมาขอเงินหรือเก็บเงินค่าใช้บริการจากผู้บริโภคนะครับถ้าเรามองดีๆเนี่ยวันนี้ Facebook อ่ะเราต้องจ่ายเงินเขาหรือเปล่าถูกไหมวันนี้ YouTube อ่ะเราต้องจ่ายเงินเขาหรือเปล่าในการที่จะเข้าไปดูวิดีโอที่เราชอบนะครับในการที่เขาจะเปลี่ยนวิดีโอตามที่เราชอบเลยนะครับหรือคนที่ไปลงวิดีโอบน YouTube อ่ะสามารถทำเงินกลับมาได้อีกนะครับถามว่า YouTube อ่ะเขาทำได้ยังไงนะครับก็เพราะเขาเอา data เราไปนี่แหละแล้วก็ขอคอนเซนต์ก่อนนะครับถ้าเราลองไปดูว่าตอนเราลงทะเบียน YouTube เนี่ยเขาจะเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าเขาขอคำรับรองจากเรานะครับในการใช้ data และสามารถแสดงสื่อโฆษณากับเราได้นะครับคือถ้าเกิด YouTube Facebook เขาทำแบบนี้ไม่ได้เนี่ยเขาก็จะต้องเริ่มเก็บเงินจากเราแล้วนะครับอย่างทุกวันนี้ YouTube ก็จะมีการลอนช์แคมเปญออกมาใหม่ที่ว่าเราสามารถจ่ายเป็น YouTube Premium ได้นะครับแล้วเราก็จะไม่เห็นแอดอีกต่อไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้บริโภคนะครับแต่สำหรับผู้บริโภคที่ไม่อยากจะ
เสียเงินในการใช้เน็ตนะครับเพราะว่า1เราก็ต้องซื้อมือถือแล้วเนาะ2เราก็ต้องจ่ายเงินค่าเน็ตอีกนะครับถ้าเราต้องจ่ายเงินแอปกับทุกแอปเพื่อที่จะใช้บริการเนี่ยคงเป็นไปได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละแอปเขาก็เลยจะต้องมีการทำแบบเนี้ยนะครับเพื่อที่จะมีเงินในการทำแอปต่อไปได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปต่อนะครับอันนี้พาร์ทสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้ก็คือผมอยากจะเล่ามุมมองของเราแล้วกันนะครับว่าเราคิดว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยแล้วในอนาคตล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจริงๆในเรื่องของปัจจุบันผมขอเสริมอีกนิดนึงแล้วกันว่าในเรื่องของโควิดนะครับโควิดเนี่ยมันเกิดการสำหรับผมนะมันคือเหมือนคาตาลิสนะครับคาตาลิสคือตัวจุดประกายอ่ะเหมือนเวลาเราเล่นโดมิโนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะโอ้โหเรียกว่าถนนในขอนแก่นเนี่ยนะคะปกติรถก็จะเต็มไปด้วยยานพาหนะอ่ะเนาะรถยนต์อะไรต่างๆเยอะแยะเลยนะคะแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะช่วงล็อกดาวน์เนี่ยนะคะเราจะพบว่ามีรถเช่นเดียวกันแต่เป็นรถจักรยานยนต์นะคะก็เป็นของแบบบ้างเป็นของแบบพูดบ้างเป็นของแพนด้าบ้างนะคะวิ่งบ้างนะคะแล้วตอนนี้สิ่งเหล่านี้ก็เข้ามาอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันของพวกเราละนะคะจะซื้อของถ้าเราจะต้องไปห้างใช่ไหมคะไหนจะต้องหาที่จอดรถไหนจะต้องอะไรต่างๆอีกเยอะแยะมากมายแต่ตอนนี้ดูอยากจะดูอะไรต่างๆเซิร์ชเข้าไปในออนไลน์ได้หมดเลยนะคะสนใจก็สั่งซื้อได้มีของนะคะโดยเฉพาะเคอรี่ของ BGI นี่แหละนะส่งถึงที่อีกต่างหากครับดูเสมือนว่าส่ง1วันด้วยใช่ไหมครับอาจารย์แป๊บเดียวได้เลยค่ะใช่ค่ะแป๊บเดียวได้เลยนะคะใช่ครับเรื่องแบบนี้ก็จะเป็นอะไรที่เราจะมองว่าเป็น new normal ก็ได้นะครับหมายความว่าวันนี้มันเหมือนเปรียบเทียบตัวอย่างรถม้าเลยอ่ะคือพอมันเปลี่ยนเป็นรถยนต์แล้วอ่ะส่วนใหญ่แล้วอ่ะเขาไม่กลับไปเป็นรถม้าหรอกเพราะฉะนั้นโลกมันก็จะหมุนไปข้างหน้านะครับอะไรที่มันดีกว่ามันก็จะเข้ามาแทนที่นะครับเข้ามาแทนที่นะครับโอเคนะครับก็เลยกลับมาเรื่องต่อไปละกันนะครับว่าแล้วเราจะเกิดอะไรขึ้นต่อในอนาคตนะครับผมตอนนี้สแตท by the way นะครับยอดการซื้อของออนไลน์เนี่ยของหลายๆแบรนด์ที่เราดูแลนะครับขึ้นไปสูงถึง 20% ของยอดขายแล้วนะครับเฉพาะแบรนด์ที่ไม่ได้ปิดร้านค้าบนโลกออฟไลน์นะครับถ้าเขาปิดด้วยเนี่ยยิ่งสูงกว่านี้นะครับเฉพาะในช่วงนี้หรือเปล่าคะเฉพาะในช่วงนี้ครับแต่ว่าเราก็มองว่าต่อให้นะครับต่อให้ช่วงนี้มันหายไปแล้วอะไอ้ 20% ที่มันขึ้นมามันคงไม่กลับไปเท่ากับ 5% มันจะเพิ่มจาก20เป็น30 40หรืออาจจะเป็น exponential curve ก็ได้เป็นไปได้หมดเลยครับถูกต้องครับค่ะโอเคนะครับสิ่งที่ผมอยากจะพูดก่อนเลยคือ customer journey จะเปลี่ยนไปนะครับในโลกของออฟไลน์นะครับวันนี้โลกออฟไลน์แต่เดิมนะครับเป็นการวางสินค้าอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีแคชเชียร์เก็บเงินจบนะครับร้านบางร้านเนี่ยไม่มี CRM ด้วยซ้ำ CRM ก็คือถังที่เก็บข้อมูลว่าเฮ้ยมีใครมาซื้อบ้างนะครับมีใครมาซื้อคนนี้มาซื้อซ้ำหรือเปล่าหรือว่าการซื้อเนี่ยเกิดขึ้นวันไหนเยอะที่สุดเยอะกี่บาทนะครับปกติเนี่ยจริงๆเมื่อ10ปีที่เริ่มมีการใช้ระบบนี้แล้วนะครับแต่วันนี้มันลึกไปกว่านั้นนะครับอย่างทุกวันนี้ถ้าเราเข้าห้างหรือเข้าวัดสันนะครับเซ็นทรัลก็ได้นะครับวัดสันก็ได้หรือว่าจะเป็นท็อปเองเนี่ยหลายๆคนอาจจะเริ่มสังเกตว่าเฮ้ยทำไมเขาขอเบอร์โทรศัพท์เรานะครับเขาอาจจะบอกว่าใส่เบอร์โทรศัพท์ไหมคะเมมเบอร์อะไรคะได้พอยต์วันก่อนผมไปท็อปบอกว่าเฮ้ย follow line เขาหน่อยสิคะแล้วเดี๋ยวเขาอ่ะจะให้ส่วนลด50บาทนะครับหรืออย่าง Amazon กาแฟ Amazon นะครับทำไมเขาต้องขอเบอร์โทรศัพท์เรากันนะครับเพราะเขาบอกว่าเขาจะให้พอยต์เราเพื่อเอาพอยต์ไปซื้อของต่อได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยครับเขากำลังเก็บ data เรา เขาอยากรู้ว่าเราคนเนี้ยซื้อ product เขาบ่อยแค่ไหนไปซื้อที่ไหนบ้างเขาก็จะรู้หมดเลยว่าอ๋อนายคนนี้ซื้อ Amazon บ่อยๆที่ขอนแก่นนะแล้วอยู่ๆเดือนที่แล้วเขาไปโผล่ที่กรุงเทพเขามาเที่ยวกรุงเทพเขามาซื้อ1ครั้ง
สินค้าที่เขาชอบซื้อคือคาปูชิโน่เย็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเบอร์โทรศัพท์อะไรเหล่านี้ข้อมูลเหล่านี้เขาก็จะไปหาตัวตนเราบนโลกออนไลน์ได้นะครับว่าอ๋อเราเขาสามารถรันแอดกับเราได้มีคาปูแบบใหม่ออกมานะครับเขาก็รู้แล้วคนนี้ชอบกินคาปูแน่ๆเพราะฉะนั้นรันแอดกับคนกลุ่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นแบรนด์เนี่ยก็จะเริ่มมีการพัฒนาระบบนะครับไม่ใช่แค่ในโลกออนไลน์นะครับแต่ในโลกออฟไลน์ด้วยนะครับที่จะเก็บข้อมูลได้ดียิ่งขึ้นนะครับอย่างเซ็นทรัลก็จะเป็นแป้นให้เราเลยอเมซอนก็จะเป็นแป้นให้เราเลยจิ้มเลยจิ้มตัวเลขลงไปเลยนะครับว่าเราเบอร์โทรศัพท์อะไรนะครับหรือจริงๆอ่ะที่เรามองอ่ะตอนนี้มันมีเริ่มมีเทคโนโลยีที่ล้ำกว่ามากขึ้นอีกนะครับคือทางด้านขวามือเนี้ยมันเป็นเทคโนโลยี detection นะครับว่าเหมือนเป็นกล้องอ่ะครับอยู่ในร้านค้านะครับโดยที่มันจะวิเคราะห์ว่ามุมไหนของร้านค้านะที่คนชอบอยู่เยอะที่สุดนะครับมุมไหนคนอยู่เยอะเนี่ยเขาก็จะเอา product ที่เขาอยากจะโชว์ไปวางตรงนั้นเยอะที่สุดมุมไหนคนอยู่น้อยเขาจะ consider วางอย่างอื่นไหมนะครับมันจะสุดท้ายเนี่ยมันสามารถออกมาเป็น heat map ได้เลยนะว่ามุมไหนของร้านดีนะครับแล้วรู้ด้วยว่าคนไหนไปพื้นที่ตรงไหนกี่คนนะครับเวลาไหนของวันดีเวลาไหนของอันเนี้ยก็จะมาวิเคราะห์ต่อได้ว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นร้านควรจะเปิดกี่โมงล่ะปิดกี่โมงล่ะถ้าเขาเปิดอยู่8โมงเช้านะครับแต่8โมงเช้าถึง9โมงเช้าอ่ะโปรแกรมมันบอกเลยว่าไม่มีคนเข้าไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะเลื่อนมาเปิด9โมงเช้าไหมเพื่อประหยัดคอสนะครับว่าเขาเปิดเป็น1ชั่วโมงฟรีๆทุกเช้าเนี่ยเขาไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับหรือถ้ามันดีเทคว่าเฮ้ยตอน3ทุ่มแล้วคนยังเยอะอยู่เลยเขาอาจจะคอนซีเดอร์ว่าเปิดต่อไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่มาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลการซื้อสินค้าที่เก็บจากบนแคชเชียร์นะครับแคชเชียร์พอเราใส่เบอร์โทรศัพท์ปุ๊บเนี่ยก็รู้แล้วนายคนนี้ชอบซื้อสินค้าอะไรนะครับก็ไปแมปกับช่วงเวลาของวันต่อได้นะครับ Data พวกนี้ก็จะเกิดเป็นทั้ง insight นะครับแล้วก็การเอาไปทำการตลาดต่อได้นะครับคือการวิเคราะห์และการใช้งานนะครับก็จะมี2 ส่วนนะครับนี่คือในโลกของออฟไลน์นะครับจริงๆอ่ะกล้องเนี่ยมันรู้ถึงขั้นว่าเอ้ยคนมองกล้องหรือมองไปทางไหนอ่ะนานเท่าไหร่ด้วยนะครับแล้วจริงๆเทคโนโลยีตอนนี้มันลึกขึ้นไปอีกก็คือมันสามารถวิเคราะห์ได้ว่าคนคนนี้ที่อยู่ในร้านเนี่ยเป็นเพศชายเพศหญิงอายุเท่าไหร่นะครับมันเป็นการ estimate นะครับมันจะมีเทคโนโลยีที่เขาจะเหมือนกับเป็นถ่ายภาพ snapshot นะครับสมมติใน5วินาทีเนี่ยมีคนนี้เดินผ่านเนี่ยเขาเหมือนจะ snapshot ภาพของคนคนนี้ 1,000 ครั้งและเอาภาพแต่ละอันน่ะมาประมวลนะครับว่าภาพนี้น่าจะเป็นผู้ชายภาพนี้น่าจะเป็นผู้หญิงภาพนี้น่าจะเป็นผู้ชายภาพนี้น่าจะเป็นผู้หญิงแล้วเอาค่า average มาสมมุติใน 1,000 ภาพนั้นน่ะโปรแกรมมันวิเคราะห์ว่าเป็นผู้หญิง700ภาพมันก็เลยจะเดาว่าอ๋อคนนี้คือผู้หญิงมันก็จะไปวิเคราะห์ต่อได้แล้วว่าคนในร้านน่ะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายทั้งที่เขาไม่เคยทำอะไรกับเราเลยด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีนึงที่โลกออฟไลน์อ่ะมันกำลังจะเปลี่ยนไปนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะจะต้องมาพูดถึงเรื่องของการสำรวจด้วยตัวอย่างนะคะใช่ไหมคะใช้คนมีพนักงานสัมภาษณ์มีพนักงานสนามมีพนักงานสัมภาษณ์ยังไม่พอยังต้องมีหัวหน้าเป็นทำหน้าที่เป็นซูเปอร์วิเซอร์ได้ข้อมูลมาแล้วยังต้องมาคลีนข้อมูลอีกโอ้โหวันนี้นะคะคอสในการรวบรวมข้อมูลเนี่ยถูกต้องสูงมากมากนะคะแล้วความแม่นยำต่ำด้วยครับเพราะว่าเรากรอกไปเราอาจจะไม่ได้ซื้ออย่างนั้นจริงๆทำอย่างนั้นจริงๆก็ได้นะครับโลกมันเปลี่ยนไปจริงๆค่ะค่ะโอเคเชิญต่อเลยค่ะในส่วนที่สองนะครับคือในส่วนของเจอร์นี่ของออนไลน์และ Data นะครับวันนี้โลกมันจะคอนเวอร์จก็คือเข้าจะไปรวมกันมากยิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยคนหนึ่งคนนะครับมันจะสามารถถูก identify หรือวิเคราะห์ได้ว่าคนคนนี้ไปทำอะไรบ้างอย่างตัวอย่างที่ผมยกเกี่ยวกับ Tops แล้วก็ Amazon ใช่ไหมครับสมมุติวันนี้ผมไปเดินทางผมไปซื้อ Amazon นะครับที่กรุงเทพนะครับมันเป็น data ที่เก็บอยู่บนขาของกาแฟ Amazon ถูกไหมครับแต่ถ้าหลังจากนั้นผมซื้อเสร็จผมขึ้นรถไฟฟ้า BTS ไปลงที่หมอชิตแล้วผมไปเข้าเซ็นทรัลนะครับเพื่อไปดูหนังละกันอ่ะสมมตินะครับทุกวันนี้ data มันยังแยกกันอยู่นะครับหมายความว่าผมรู้คนขึ้นรถไฟฟ้า Amazon รู้คนซื้อกาแฟ Major รู้คนดูหนังนะครับในอนาคตเนี่ยถ้ามันเกิดความร่วมมือกันนะครับมากขึ้นระหว่างแบรนด์แต่ละแบรนด์เนี่ยมันสามารถแมปคน1คนน่ะเป็นคนเดียวกันได้หมดเลยนะครับเช่นนายคนนี้ทุกเวลาเช้าถึงเย็นเนี่ยเขาไปทำอะไรบ้างในชีวิตของเขานะครับแล้วมันจะเกิดแพทเทิร์นนะครับแพทเทิร์นของคนทั่วไปว่าเกิด
ภาษา marketing เราเรียกว่า persona เนาะ persona คือการแบ่งกลุ่มของคนเป็น segment ของคนนะครับว่ากลุ่มเนี้ยเป็นmovie lover นะครับ movie lover เนี่ยแต่ก่อนจับได้แค่ว่ามันมาจากว่าเขาไปดูหนังหรือเปล่าแต่ต่อไปเนี้ย movie lover จะถูกแบ่งได้ด้วยว่าเป็น movie lover ประเภทที่ชอบเดินทางบน BTS มาก่อนหรือเปล่าชอบซื้อกาแฟขนาดไหนนะครับโดยที่เอาวิเคราะห์ทุกอย่างนะครับจากทุกแพลตฟอร์มเนี่ยเอามาวิเคราะห์ได้เป็นคนคนเดียวกันเพราะถังในอนาคตอะถ้ามันรวมกันได้ merge กันได้เนี่ยครับมันก็จะเกิดเป็น persona แบบเนี้ยที่ strong มากๆนะครับซึ่งทั้ง journey example ที่ผมบอกอันนี้กับอันที่แล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะครับในประเทศจีนนะครับวันนี้เนี่ยเราขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นรถอะไรไปเนี่ยเราทำอะไรผิดกฎหมายปุ๊บเนี่ยเขาจับเราได้ใน5นาทีเลยนะครับเพราะว่ากล้องเขาเนี่ยเขามองเราตลอดเวลานะครับว่านายคนนี้เดินทางไปไหนบ้างพิมพ์อะไรบ้างทุกอย่างถูกมอนิเตอร์หมดตั้งแต่แชทการซื้อของการเดินทางนะครับในจีนเนี่ยมีกฎหมายอยู่ช่วงนึงที่หนักมากๆเลยคือถ้าเราทำผิดเขาจะมีโซเชียลสกอริงนะครับถ้าเราทำอะไรไม่ดีเช่นขับรถฝ่าไฟแดงอย่างเงี้ยเครดิตสกอร์เราจะลดลงทันทีเลยเป็นแบบเรียลไทม์พอลดถึงจุดๆนึงอ่ะเราอาจจะขึ้นเครื่องบินไม่ได้นะครับอันเนี้ยเป็นกฎที่ทำที่คนจริงเขาเอาไว้คุมคนของเขากว่า 2,000 ล้านคนเนี่ยให้อยู่ในกรอบได้นะครับมันก็เป็นเหมือนคอมมิวนิสต์หรือว่าการใช้ data ในตรงนี้แหละแต่เขามันเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะครับที่เขา data มาใช้ให้เกิดประโยชน์บางคนอาจจะมองว่ามันเป็นเฮ้ยสิทธิส่วนบุคคลนะครับแต่ว่าถ้าอีกมุมนึงอ่ะมันก็ช่วยสร้างกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นได้ในประเทศจีนนะครับผมคุณกันขาครับผมยุคนึงใช่ไหมคะเรานึกถึงแต่ว่าโอ้โหจะต้องมาฝังชิปถึงจะติดตามเราได้แต่ตอนนี้ไม่ต้องเลยตอนนี้ไม่ต้องเลยครับชิปอันนั้นคือโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยแหละครับผมสามารถติดตามได้หมดไปที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรกับใครนะคะชอบอะไรไม่ชอบอะไรโอ้โหถูกต้องครับแล้วก็จริงๆแอปพลิเคชันของ LINE เนี่ยครับหลายๆท่านอาจจะทราบแล้วว่าเขาคือ WeChat เนาะเขาไม่ใช่ LINE เหมือนเรานะครับWeChat เนี่ยไม่ได้ทำได้แค่แชทนะครับ WeChat เนี่ยแชทก็ได้นะครับซื้อของออนไลน์ก็ได้นะครับเป็น Google Map ให้เราก็ได้นะครับเป็น Search ให้เราก็ได้เป็น Facebook ให้เราก็ได้เป็นให้เราทุกอย่างเลยนะครับแล้วข้อดีของมันคือถ้าสมมติวันนี้ผมเลื่อน Facebook สมมตินะใน Facebook เหมือนเลื่อน LINE เหมือนเลื่อน Facebook ใน WeChat อะแล้วเจอสินค้าหนึ่งที่ผมอยากได้ผมสามารถคลิกแล้วซื้อได้เลยแล้วในอีก3ชั่วโมงมันส่งมาถึงบ้านผมได้เลยนะครับเพราะทุกอย่างเนี่ยมันรวมกันไปหมดแล้วมันเป็น1อันแล้วที่สะดวกสบายมากๆอยู่ในแอปเดียวของเขานะครับก็อาจจะเป็นอีกคอนเซปต์นึงนะครับที่เรามองว่าสุดท้ายเนี่ยโลกจะไปเป็นเหมือนคล้ายๆจีนนะครับผมมองว่าตอนนี้จีนก็เป็น1ในผู้นำตลาดที่สูสีกับอเมริกาแล้วนะครับก็มาแข่งกันนะครับอย่างใครอาจจะเคยเห็นข่าวเรื่องของหัวเว่ย 5G อะไรที่เขาแข่งกันเนี่ยเพราะเขาแย่งกันเป็นผู้นำตลาดนะครับว่าใครจะเป็นเจ้าโลกคนถัดไปนะครับตอนนี้ก็ยังแข่งกันอยู่นะครับแต่หนึ่งในตัวอย่างที่เขาสามารถทำได้แล้วก็คือเรื่องของการใช้ Data กับการรวมอะไรพวกนี้เข้าไว้ด้วยกันเป็นหนึ่งตัวตนนะครับผมถ้ามองอย่างนี้ดูเสมือนว่าเขาไปไกลกว่าไหมคะในแง่ของเทคโนโลยีกับในการใช้เทคโนโลยีใช่ครับผมแต่ว่าก็ยังมีหลายมุมครับที่อเมริกาเขายังนำอยู่นะครับอย่างเทคโนโลยีในเรื่องของการทำชิปต่างๆที่เป็นรากฐานในการสร้างเทคโนโลยีครับตอนนี้จีนเองก็ยังต้องใช้ของอเมริกาอยู่นะครับหรือว่าแบรนด์หลายๆแบรนด์อ่ะจีนก็ยังไม่สามารถที่จะแทนที่ได้ 100% แล้วผนวกกับเรื่องของการในที่เขาใช้อะไรนะคะที่เขาเรียกว่าไอ้ single gateway ด้วยใช่ไหมคะมันยิ่งทำให้เขารวมข้อมูลของทุกคนทั้งภายในภายนอกที่ไปสัมผัสของเขาเนี่ยได้เป็นหนึ่งเดียวมากขึ้นถูกต้องครับตอนนี้ก็จะเป็นเหมือนฐานหลักของเขาเลยนะครับที่ว่าถ้าเขาจะวันหนึ่งมาชนะอเมริกาอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยเขาก็คงต้องใช้ตรงนี้แหละครับที่อเมริกายังไม่สามารถทำได้เหมือนเขานะครับผมโอเคนะครับสุดท้ายเลยนะครับผมอยากจะเล่าถึงโลกคู่ขนานละกันนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงมุมมองในโลกของออนไลน์ในโลกของออฟไลน์นะครับแต่ว่าถ้ามันรวมกันแล้วในอนาคตอะผมว่ามันเป็นไปได้หลายแบบมากๆเลยนะครับผมขอยกแค่ตัวอย่างเดียวแล้วกันนะครับสมมุติว่าวันนี้แบรนด์ในอนาคตเนี่ยเขาก็จะมีช่องทางในการเข้าถึงผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นเนาะช้อปปี้อาจจะขายออฟไลน์อยู่ออนไลน์อย่างเดียวนะครับวันนึงเขาอาจจะมี product showcase มาเกิดที่โลกออฟไลน์ก็ได้นะครับโดยคนปฏิสัมพันธ์ต่อบนโลกออนไลน์นะแต่พอเขาอยากได้ physical touch อะเหมือนอยากจะจับสินค้าจริงๆอยากมาลองจริงๆก่อนกดซื้อเนี่ย
เข้ามาลองได้อย่างสะดวกสบายเลยนะครับแอปอาจจะเป็นแอปที่สามารถให้กดปุ๊บนะครับภายในเวลา1วันน่ะของที่เราอยากลองอ่ะไปโชว์ที่โชว์เคสตรงนี้นะครับแล้วเขาก็ไปลองแล้วสามารถกดซื้อออนไลน์ได้นะครับเจอร์นี่ที่มันมาเนี่ยมันก็อาจจะตามมาในแบบที่ลึกกว่าเดิมนะครับ experience ดีกว่าเดิมนะครับเช่นสมมุติว่าเราเห็นว่าเออมันมีส่วนลดนะนะครับเราสามารถที่จะทำเป็นเกมแบบใหม่ที่เชื่อมโลกออฟไลน์เชื่อมโลกออนไลน์เข้าไว้ด้วยกันนะครับเพื่อสร้างความสนใจประสิทธิสัมพันธ์กับผู้คนนะครับโดยที่ทั้งหมดเนี้ยมันก็จะเกิด data มากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับโดยที่ data มันก็จะสามารถออกมาอันนี้ในมุมของการตลาดนะครับได้2มุมหลักๆนะครับมุมแรกเลยทางซ้ายมือเลยเนี่ยคือมันจะเกิดการตลาดยุคใหม่ครับผมอันนี้คือในมุมของการตลาดเนาะตอนนี้การตลาดเนี่ยยังทำได้แค่ว่าสมมุติลูกค้าใช้เงิน1ล้านบาทนะครับจะมีคนเห็นกี่คนจะมีคนคลิกกี่คนนะครับแต่การเห็นการคลิกเนี่ยมันไม่ได้มีค่าเท่ากับการซื้อนะครับแต่การซื้อจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมันเกิด O2O และ data ที่ชัดเจนหมายความว่าเราสามารถเก็บ data ได้ชัดเจนว่าคนกลุ่มนี้นะครับที่ชอบเดินทางเข้าออกสถานีนี้ซื้อของประเภทนี้ออนไลน์แล้วก็ไปซื้อกาแฟชนิดนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วพอทำแคมเปญเกี่ยวกับลิปสติกเนี่ยนะครับลิปสติกราคาเท่านี้เนี่ยจะมีราคาประมาณเท่าไหร่ในการที่จะให้คนหนึ่งคนมาซื้อนะครับพอมันมี data เยอะพอเนี่ยเราสามารถการันตีกับแบรนด์ได้เลยว่าอ่ะแบรนด์มีเงินมาให้เรา3ล้านบาทเนี่ยเราสามารถบอกแบรนด์ได้เลยว่าคุณจะขายได้ 50,000 ชิ้นนะซึ่งทุกวันนี้ทำไม่ได้เพราะคุณไม่มีวันรู้เลยว่าคุณต้องไปรันบนแอดแชนแนลไหนถูกไหมครับจะรันบนออฟไลน์เท่าไหร่จะรันบนออนไลน์เท่าไหร่จะทาร์เก็ตใครแต่พอเรารู้ทั้งออฟไลน์รู้ทั้งออนไลน์แล้วเก็บ data ทั้งหมดเนี่ยเราสามารถเอา data เหล่านั้นมาวิเคราะห์ได้ว่าความน่าจะเป็นที่ราคาของ product ที่จะขายได้1ชิ้นน่ะมันจะเป็นราคาเท่าไหร่แล้วนั่นน่ะจะเปลี่ยนวงการตลาดใหม่ทั้งหมดเลยนะครับจากเดิมที่แบรนด์ต้องมาเดาเอานะครับว่าเงินเท่านี้จะขายได้กี่ชิ้นนะครับมันจะมีโมเดลที่การันตีได้เพราะคนที่มีข้อมูลทั้งหมดอ่ะคือคนที่ทำการตลาดเนาะทั้งบนโลกออฟไลน์ออนไลน์พอมันมี data ทั้งหมดนั้นมันเอามาวิเคราะห์นะครับแล้วสามารถเป็นโมเดลใหม่ขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึง VGI นะครับเราเองก็มีวิชั่นทั้งโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่ว่าเราจะทำยังไงนะครับเพื่อรองรับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย data ที่มันเกิดขึ้นตรงกลางนะครับเราจะมาทำไงให้เกิดประสิทธิภาพเยอะที่สุดนะครับก็จริงๆสำหรับวันนี้นะครับผมคิดว่าจาก VGI เลงเราก็มีมุมมองนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับโลกที่เปลี่ยนไปนะครับก็ประมาณนี้ครับผมอาจารย์แหม่มครับค่ะคุณกันขาระหว่างออนไลน์กับออฟไลน์นะคะในอนาคตในสิ่งที่ VGI มองนะคะหรือในมุมมองของคุณกันเองเนี่ยอันไหนเรียกว่าซีโร่ซัมไหมนะคะหรือว่ามันจะมีซินเนอร์จี้กันนะคะจะคุณตอบไปแล้วแต่ที่นี่อาจารย์แหม่มถามว่าแนวโน้มอันไหนมันจะมากกว่ากันถ้าดูทิศทางตอนนี้ผมมองว่าออนไลน์ออฟไลน์เนี่ยมันใหญ่มากๆแล้วนะครับออฟไลน์เนี่ยมันโตมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็มันเริ่มจะอิ่มตัวนะครับแต่ออนไลน์เนี่ยมันยังโตอยู่นะครับถ้าให้ดูอัตราการโกรทเรทของมันเนี่ยมันยังโตอยู่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมมองว่ามันสิ่งที่มันสำคัญกว่านั้นคือซินเนอร์จี้นะครับคือการที่มันควบรวมกันแล้วมันเกิดตลาดใหม่ขึ้นมานะครับมันเกิดการทำการตลาดแบบใหม่ๆขึ้นมานะครับสุดท้ายแล้วเม็ดเงินในตลาดอ่ะในการตลาดทั้งหมดเนี่ยครับผมว่ามันหมุนอยู่ไม่กี่ที่หรอกมันมีทีวีมันมีแต่ก่อนมันมีสื่อสิ่งพิมพ์เนาะนิวส์เพเปอร์นะครับมีวิทยุด้วยนะครับมีออนไลน์แล้วก็มีสื่อนอกบ้านนะครับวันนี้การชิฟเม็ดเงินจากวิทยุเนี่ยเริ่มมาเยอะแล้วนะครับการชิปเม็ดเงินจากหนังสือพิมพ์ก็ออกมาเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนใช้หนังสือพิมพ์เยอะน้อยลงนะครับถามว่าเขาไปไหนล่ะเขาไป YouTube เขาไป LINE หรือเปล่าเขาไป LINE Today หรือเปล่านะครับเขาไปอ่านบน Facebook หรือเปล่านะครับพอคนเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยเงินการตลาดมันก็ไหลตามนะครับตอนเนี้ยเอาท์โฮมยังไม่ไหลออกเพราะว่าถามว่าคนเดินทางนอกบ้านมั้ยคนเดินทางนอกบ้านอยู่นะครับวันนี้เราขับรถอยู่มั้ยอ่ะเราไปเที่ยวต่างจังหวัดเราก็ต้องผ่านป้ายบิลบอร์ดเราก็ต้องขึ้นรถไฟฟ้าไปทำงานถ้าเอาท์โฮมจะโตได้มากกว่านี้คือคนต้องขึ้นรถไฟฟ้าเยอะกว่าเดิมก็คือโตไปตาม population ของประเทศเนาะคือถ้าคนโตก็โตไปเรื่อยๆนะครับแต่ออนไลน์ตอนนี้มันยังอยู่ในภาวะที่กำลังดึงเงินละกันมาจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆที่กำลังจะล้มหายตายจากไปนะครับถ้าเขาปรับตัวไม่ทันนะครับซึ่งพอมันมาปุ๊บนะครับคำถามถัดไปคือมันจะเกิดซินเนอร์จี้
กันต่อได้ไหมนะครับเกิดเป็นสิ่งที่พอมารวมกันแล้วเกิด value added ขึ้นมานะครับที่ offer เข้ามาในตลาดได้หรือเปล่านะคุณกันค่ะลองมองปรากฏการณ์ในเชิงของการศึกษาบ้างค่ะออนไลน์ออฟไลน์ก็คงไม่พ้นแนวคิดเดียวกันไหมคะว่าออนไลน์ออฟไลน์ synergy ผมว่าทำได้ครับผมจริงๆทั้งผมว่าถ้าจะกลับให้มาดูเรื่องการศึกษาเนี่ยต้องกลับมาดูว่าข้อดีของข้อและข้อเสียของการศึกษาบนโลกออฟไลน์และออนไลน์เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับผมยังจำได้ตอนผมศึกษาเหมือนกันเนี่ยจะเข้ามหาลัยเนี่ยผมเองก็มีการชอบการศึกษาออนไลน์มากๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าข้อดีของมันคือผมสามารถที่จะหนึ่งเร่งความเร็วได้ถ้าเกิดว่าเรื่องนี้ที่พูดถึงตอนนี้อะไรนะครับนี่กี่ปีมาแล้วคะโอ้น่าจะประมาณโอ้โหตอนนั้นก็เกือบ10ปีครับแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยข้อดีของมันก็คือเราสามารถที่จะข้ามเนื้อหาที่เรารู้อยู่แล้วได้นะครับเร่งในเนื้อหาที่เราพอจะรู้อยู่แล้วได้หรือกลับไปดูเนื้อหาที่เราเคยดูไปแล้วได้ผมว่านั่นคือข้อดีของการทำออฟไลน์นะเอ้ยการศึกษาบนโลกออนไลน์นะครับแต่ข้อดีของออฟไลน์มันก็ยังไม่หายไปนะครับคือการข้อดีของข้อออฟไลน์ก็คือเราเห็นกันจริงๆอ่ะเราถามกันจริงๆเราเกิด human interaction แล้วกันพบว่าการศึกษามันไม่ใช่แค่อยู่ในหนังสืออย่างเดียวอ่ะมันต้องมีปฏิสัมพันธ์มันต้องมีการผูกเชื่อมระหว่างเรากับอาจารย์ลูกศิษย์กับอาจารย์เพื่อเรียนรู้ไปอ่ะวันนี้ผมว่าในอนาคตมันคงไม่ใช่ออนไลน์อย่างเดียวที่เด็กทุกคนเกิดมาปุ๊บนั่งอยู่ในห้องกระจก1ห้องแล้วก็เรียนจนจบการศึกษาอายุ20ปีแล้วจะออกมาเป็นคนที่มีประสิทธิภาพมีคุณภาพแก่ประเทศได้ผมว่ามันต้องมีทั้ง2 อย่างร่วมกันครับถ้าถามผมนะส่วนออนไลน์อ่ะมันจะเป็นตัวเหมือนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นนะครับแต่ต้องมาด้วยกันนะครับต้องมาด้วยกันอยู่แล้วนะครับส่วนซินเนอร์จี้นั้นน่ะก็คือการที่อาจารย์น่ะมีสามารถที่จะสอนครั้งเดียวแล้ว access คนได้มากกว่าเดิมอาจารย์1ท่านที่มีความสามารถนะครับอาจจะเข้าถึงนักเรียนจากเดิมได้แค่30คนต่อ1ชั่วโมงกลายเป็น500คนเป็น 5,000 คนต่อ1ชั่วโมงได้นะครับผมว่าอันนี้คือซินเนอร์จี้ที่มันเกิดขึ้นทำให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้นะครับกับทั้งอาจารย์แล้วก็นักเรียนครับผมแล้วก็เวลาตอนไหนก็ได้ใช่ไหมคะไม่มี time bound place bound ใช่ไม่จำกัดเวลาสถานที่นะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยการเปิดพื้นที่ให้มีการปฏิสัมพันธ์ต่อกันนะคะก็เป็นสิ่งที่จำเป็นถูกไหมคะที่คุณกันพูดถึงแต่ปฏิสัมพันธ์ตรงจุดนี้เนี่ยประสิทธิ์ในตัวของออนไลน์เองก็สามารถที่จะทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ได้ถูกไหมคะไม่ใช่เฉพาะ face to face เพียงอย่างเดียวถูกต้องใช่ครับค่ะอาจารย์ครับเหมือนอาจารย์จะปิดไมค์อยู่นะครับแป๊บนึงครับผมค่ะก็เหลือเวลาประมาณ5นาทีนะคะอยากจะเปิดให้ผู้ชมทุกท่านค่ะทั้งที่อยู่ในซูมตรงนี้แล้วก็อยู่ที่ในFacebook ในไลฟ์ต่างๆเผื่อมีข้อสักถามส่งเข้ามาในแชทนะคะเชิญเลยค่ะตอนนี้เปิดไมค์ให้กับทุกท่านแล้วนะคะท่านใดที่มีคำถามเชิญเลยค่ะเรามีเวลาประมาณ 3-4 นาทีนะคะสำหรับถามคุณแล้วก็เป็นบริษัทลูกนะคะของ BGI ก็คือ BGI Digital เข้าใจคำว่า Digital Lab ตอนนี้เองที่คุณกันพูดถึงนะคะก็เรียกว่า input ที่สำคัญของแบบตัวนี้ก็คือ data ใช่ไหมคะคุณกันขาถูกต้องครับอาจารย์แหม่มครับค่ะค่ะนี่อาจารย์ตำแรกนะคะอาจารย์แหม่มคิดเอ๊ะ lab BGI เนี่ยมี lab อะไรนะคะยังเป็นข้อสงสัยอยู่นะคะแต่พอคุณกันพูดถึงอ๋อนะคะข้อ input ที่สำคัญนะคะสำหรับ
ห้องแลบห้องนี้ของ VGI ก็คือ Data นั่นเองถูกต้องครับจริงๆความหมายของคำว่าแลบเราอะครับคือการทดลองเนาะคือไม่ใช่ว่าทุก Data จะมีประสิทธิภาพเสมอไปนะครับมันคือการทดลองมากกว่าว่าเอา Data ไหนมาลองใช้แล้วเกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะครับตัวไหนที่ประสิทธิภาพต่ำลงเราก็เปลี่ยนนะครับค่ะพ่อได้ทอนมันค่ะถ้าไม่มีคำถามอะไรก็ขอบคุณกันมากนะคะสำหรับประสบการณ์ที่คุณกันได้ร่วมแชร์กับเราในวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับอาจารย์แหม่มครับคงได้มีโอกาสได้เรียนรู้ประสบการณ์จากคุณกันในโอกาสต่อไปนะคะได้ครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ